จะกระโดดเข้าไปร่วมงานกับพลังประชารัฐแล้วมันมีการมองรัฐบาลว่าเหตุผลที่ทำมาก่อนหน้านี้เนี่ยเพื่อที่จะปูทางให้พลังประชารัฐเข้ามามีอำนาจอีกครั้งหนึ่งท่านลองคิดกับความคิดเห็นนี้ยังไงประชารัฐเนี่ยไม่เห็นมีทหารสักคนหนึ่งคนเรือนทั้งหมดนะนะพวกที่เข้ามาอยู่อ่ะมีใครมีทหารไหมมีป่ะมีป่ะอนาคตจะมีไหมคะก็ถามว่าเดี๋ยวนี้มีไหมตอนนี้ไม่มีแต่อนาคตถ้าเกิดการเมืองมันกลับเข้าสู่โหมดแบบแล้วไปแล้วเข้ายังไงก็ไม่ได้เป็นสมัครเป็นสมาชิกอ่ะจะเข้าไปอะไรอ่ะพวกใครอ่ะใครพระยารัฐใครแต่ลูกคุณบุญทรงเหมือนที่ให้ออกมาสัมภาษณ์ก่อนหน้านี้ค่ะว่าเหตุที่ตัดสินใจออกพรรคเพื่อไทยมาส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะเหตุผลของพ่อที่มีคดีความอยู่รวมถึงเรื่องสุขภาพเลยตัดสินใจไม่อยู่คดีความเขาเองก็ดีความเขาเองเขาไม่ตรงกันกับผู้นำคนเก่าดีท่านมองยังไงคะที่คนประชาชนภายนอกเขามองว่าเอ๊ะคนที่มาอยู่พรรคนี้นี่ส่วนใหญ่แล้วล้วนแล้วแต่มีแบบมีปัญหาเรื่องคดีความเลยจำเป็นต้องมาอยู่พลังประชารัฐมันอยู่ไปจะไปช่วยอะไรได้ใครช่วยได้ก็ต้องไปพูดกับศาลนั่นแหละไม่พูดอะไรกับเราอ่ะคือช่วยไม่ได้ใช่ไหมคะแม้ว่าจะมาอยู่พรรคพลังประชารัฐแล้วก็มีการคุ้มครองไม่มีอะไรการันตีใช่ไหมคะว่าอยู่จะไม่ถูกดำเนินคดีไม่มีเพราะว่าอะไรเขาโดนคดีก็จะมาเกี่ยวอะไรกับเราไม่ได้เป็นอะไรเนี่ยแล้วก็รัฐบาลก็ไม่ได้เป็นศาลเนี่ยนะศาลคุมอะไรศาลได้